ที่บ้านหนูเหรอค่ะที่คุณบอกว่าคุณหน้าหนูเพราะหนูเป็นลูกแม่เพลินตาค่ะนี่อย่าบอกนะว่าหนูเนี่ยเป็นเด็กเพลินตาไม่ใช่ค่ะคือหนูอ่ะหมายถึงว่าหนูเป็นลูกลงมาเลยนะเอ้ยลงมาดิลงให้เลยนะเอ้ยไปไปคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฮะแล้วคุณเนี่ยทำอะไรฮะแหมลากกันออกไปเที่ยวเที่ยวเสร็จก็ลากกลับมากินที่สำนักไม่เปิดค่าโรงแรมอย่างนั้นใช่ไหมฮะคิดได้เลยเรื่องต่ำๆแบบนี้เงี้ยเนอะนี่คุณสะกดรอยตามผมมาได้ไงเออถ้าฉันมาช้ากว่านี้คุณก็ลากไปกินในบ้านแม่เราใช่ไหมล่ะฮะใจเย็นก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอ่ะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหมายความยังไงฮะฉันถามจริงเหอะอายุเท่าไหร่บรรลุนิติภาวะหรือยังพ่อแม่ไม่ว่าหรอที่ทำอาชีพเนี้ยหรือพ่อแม่สนับสนุนนะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงต้องหนีเที่ยวเพราะเมียคุณเป็นแบบนี้นี่เองจับฉันเหรอด่าฉันเหรอฮะอีแต่พี่ด่าฉันเหรอจ้าทำอะไรลูกฉันอะทำไมแกหัดอบรมสั่งสอนลูกแกบ้างนะว่าเป็นแค่ผู้หญิงหากินอย่ามาปากดีคนอย่างฉันแกกล้าว่าลูกสาวฉันเป็นผู้หญิงหากินเหรออ่ะเดี๋ยวนะตาคุณบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกคุณนั่นเหรอใช่เป็นลูกสาวแท้ๆของฉันที่เกิดจากคุณตอนเด็กหนูเคยคิดว่าผู้ชายที่แม่แต่งงานด้วยคือพ่อมาโดยตลอดแต่ผลตรวจเลือดออกมากรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันเขาเลิกกับแม่เพราะรู้ความจริงว่าหนูไม่ใช่ลูกหลังจากนั้นแม่ก็บอกความจริงกับหนูว่าก่อนที่แม่จะแต่งงานแม่ท้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้จริงจังกับแม่เลยนั่นก็คือคุณแม่สัญญากับหนูว่าพอหนูอายุ18แม่จะพาหนูมาเจอคุณแต่แม่ก็ไม่ทำอ่ะหนูก็เลยต้องมาหาคุณด้วยตัวเองหนูรอเวลานี้มานานแล้วนะคะ